ค่ะทีนี้ในแง่ของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับคือน้ำเหนือมันก็จะมาทุกปีนะครับน้ำจากจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะครับตอนนี้ได้เริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่แม่น้ำยมสายเก่าและสายใหม่เข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกแล้วทำให้เกิดมวลน้ำเริ่มเข้าสู่ทุ่งบางระกำโมเดลนะครับซึ่งทุ่งบางระกำโมเดลเนี่ยเป็นโครงการที่กรมชลประทานเขาจัดสรรพื้นที่เอาไว้ประมาณ 265,000 ไร่เอาไว้รองรับน้ำนะคือจะเป็นช่วงที่ชาวบ้านเนี่ยเขาทำนาแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เลยใช้พื้นที่นี้เอาไว้รับน้ำนะครับทวงน้ำไว้ก่อนนะสามารถรองรับน้ำได้กว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรโดยน้ำเริ่มลากหลากเข้าสู่พื้นที่ที่รับน้ำในพื้นที่แม่ระหันตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิษณุโลกและที่บ้านตระแบกงามบ้านวังแร่ตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกโดยมวลน้ำได้ขยายวงกว้างและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีน้ำเข้าทุ่งแล้ว 31,165 ไร่ปริมาณน้ำ 33 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 8.3% ของศักยภาพการรองรับน้ำทุ่งบางระกำโมเดลนะครับเนี่ยที่ที่ก็บอกว่าเอาน้ำเข้านาปล่อยน้ำเข้านา คือนาที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ใช้เป็นใช้ประโยชน์ในเรื่องของพื้นที่รับน้ำและต่อมามันจะมีคำสร้อยต่อกันซึ่งคนไม่เข้าใจไปหาว่าอะไรกันปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งนะคือมันมีน้ำปลามันก็ไปขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ก็เป็นประโยชน์กับชาวบ้านพลเอกประยุทธ์ก็เคยบอกแบบนี้นะครับว่าน้ำท่วมก็หาปงหาปลาชาวบ้านก็หาปลากันได้คือชาวบ้านเขารู้เขารู้อยู่แล้วเพราะว่าเขารู้ว่าทุกปีเนี่ยนะคะและนี่คือแผนบริหารจัดการนะคะนี่อยู่ในแผนบริหารจัดการเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ที่จะต้องเป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการขอให้มีการปลูกข้าวปลูกข้าวตั้งแต่ช่วงเมษาพฤษภาคือวางแผนเรื่องเวลาในการเก็บเกี่ยวและชลประทานเนี่ยเขาก็จะช่วยดูแลเรื่องของน้ำให้เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่จังหวะของการปลูกข้าวแต่พื้นที่ตรงนี้ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับการรับน้ำในช่วงเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการขอความร่วมมือและชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะคนในพื้นที่ความร่วมเป็นอย่างดีนะคะปลูกข้าวการจนกระทั่งเขาก็กำหนดเขาก็ได้มีการคำนวณระยะเวลาให้เก็บเกี่ยวได้ทันก่อนที่น้ำจะมาเนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เป็นประจำทุกปีนะคะแล้วชาวบ้านก็จะทราบนะคะแล้วก็รวมถึงชาวบ้านเองก็ได้รับเรื่องของเงินเยียวยาด้วยนะคะเพราะว่าสละพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ใช้สำหรับการรับน้ำนะคะก็อยู่ในแผนการอยู่ในแผนบริหารจัดการนะคะ